จากเรื่องของฟุตบอลครับไปดูกีฬาใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นในปีหน้าในบ้านเรานะครับแฟนๆของมอเตอร์สปอร์ตอย่าง MotoGP ครับเดี๋ยวจะได้ดูที่เมืองไทยแบบเห็นจะไม่ต้องดูถ่ายทอดสดจากเมืองนอกอีกแล้วนะครับไปดูจริงที่สนามก็ได้ครับกลางปีหน้าที่บุรีรัมย์ครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวปตท.ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP นะครับโดยปตท.นั้นจะเข้ามาสนับสนุนการแข่งขันปีละ80ล้านบาทเป็นเวลา3ปีครับซึ่งแฟน MotoGP นะครับต้องบอกว่าจะได้ชมการแข่งขันในเรสนี้ต้องบอกว่านับเป็นสุดยอดของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบอันดับหนึ่งของโลกครับมีแฟนมอเตอร์สปอร์ตติดตามมากกว่า800ล้านคนทั่วโลกครับรวมทั้งมีการถ่ายทอดสดไปมากกว่า200ประเทศนะฮะเป็นรายการที่มีสาวกชาวไทยเข้าร่วมชมแล้วก็ติดตามกันมากกว่า1ล้านคนฮะนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐก็จะทำหน้าที่ผลักดันให้การแข่งขันสมบูรณ์ที่สุดและพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้สนับสนุนสร้างความตื่นตาตื่นใจสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้สัมผัสกับงานระดับโลกครับก็เหลืออย่างเดียวก็คือเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีที่จะทำยังไงให้เมืองไทยเนี่ยให้ได้เขาเห็นว่าไม่ใช่เพียงเป็นสนามแข่งสนามหนึ่งเท่านั้นแต่เราก็ยังเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีประทับใจมาแล้วก็อยากมาอีกก็ดีใจนะครับที่รายการนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นที่สนใจของภาคเอกชนและโดยเฉพาะปตท.ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับกับเป็นไททันสปอนเซอร์ครั้งนี้สำหรับวันที่จะจัดแข่งขันนะครับสำหรับ MotoGP นะครับ 5-7 ตุลาคมปีหน้าครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ชื่อการแข่งขัน PTT Thailand Grand Prix 2018ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้มหาศาลจากการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของที่พักทั้งอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆของประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลครับ